เรายังอยู่กับแชมป์เก่าลุงโลพ่อค้าผัดไทยเจ้าเสน่ห์เจอกับน้องมาเฟียสาวน้อยสุดขยันแต่ลุงโลก็รักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่8พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 60,000 บาทด้านต่อไปคุณพ่อนักสู้ที่มหาทุนดูแลลูกที่ป่วยออทิสติกพี่เต๋าจากอุบลราชธานีเริ่มรู้ได้ไงว่าน้องมีอาการออทิสติกครับก็น้องเขาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เด็กน้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนก็3ปีเลยครับอยู่โรงพยาบาล3ปีที่น้องต้องอยู่โรงพยาบาลใช่ครับลูกไม่เคยกลับบ้านเลยไม่เคยเลยครับผมเชื่อยิ่งว่าพี่อยากจะให้วันหนึ่งลูกมาเป็นปกติเหมือนทุกคนแล้วถ้าถึงวันนั้นพี่อยากจะบอกอะไรกับลูกผ่านการเวลาไหมครับก็ถ้าเกิดว่าลูกหายดีเป็นปกติแล้วได้มาดูเทปนี้แล้วก็อยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกแล้วก็สิ่งที่พ่อทำทุกอย่างก็คือเพื่อลูกให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทุราเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่บีเสด็จพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้สุดขี้เล่นเน็กนฤพลฮะมากับเพลงบักหน้างอเธออยู่มุมใดคิดพอเสียงเธอเธอเดเธออยู่กับใครคิดพอทอยกอเธอเดสิ่งที่จุดของเคยใส่ก็ยังวางไว้คือเก่าบ่เคยทิ่มเทรูปหัวก็ยังคงไว้แม้ความหักเขาสิเพเป็นเพราะฉันนะเหตุให้เธอเสียใจบ่เคยใส่ใจคนหักจนสุดท้ายเธอโตคนเดียวคิดหอเจ้าลายจากกูสายที่มันเคยงอจากคนที่เคยเห็นแก่ตัวมันเคยงอเหตุให้เจ้าทิ้งไปจูให้สิย้อนเวลาไปแก้ไขแต่คงเห็นได้เพียงแค่ฝันบอกเคยมีภัยเมื่อแทนเจ้าใดลีให้ดันสันใดจะมีแต่เธอคนเดียวตั้งแต่จะทิ้งกันไปเพราะว่าหัวใจของฉันบ่ค่อยจะดีมันค่อยเรียกร้องให้เธอขึ้นมาหากันสักทีเป็นเพราะฉันนั้นเหตุให้เธอเสียใจเพราะเคยใส่ใจคนหักจนสุดท้ายเหลือตัวคนเดียวคิดหอเจ้าลาจากผู้สายที่มันเคยงอจากคนที่เคยเห็นแก่ตัวมันเคยงอเหตุให้เจ้าทิ้งไปจูให้หักแท้แต่มันดูแลบ่ได้อยากสิย้อนเวลาไปแก้ไขแต่คงเห็นThe sun, the moon, the stars.
คิดหอดเจ้าลายจากผู้ใสที่มันเคยงอจากคนที่เคยเห็นแก่โตมันเคยงอเห็นที่เจ้าทิ้งไปจูให้หักแท้แต่ว่ามันดูแลบ่ได้อยากสิย้อนเวลาไปแก้ไขแต่คงเห็นได้เพียงเจ้าลายจากผู้ใสที่มันเคยงอจากคนที่เคยเห็นแก่โตมันเคยงอเห็นที่เจ้าทิ้งไปจูให้หักแท้แต่มันดูแลบ่ได้อยากสิย้อนเวลาไปแก้ไขไอ้คงเห็นเพลงอกหักบ่อยเนี่ยครับผมทำไมถึงชอบถ่ายทอดเพลงอกหักผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวผมดีแล้วผมพอมาจับจุดได้แล้วผมรู้สึกว่าคนชอบให้เราเล่าเรื่องอะไรแบบนี้เขาบอกว่าอินทุกครั้งกับการที่เนกร้องเพลงเศร้าและหลายคอมเมนต์ที่ผมอ่านมาแล้วมันทำให้เราชื่นใจหรือพบมุมมองของตัวเองหรือพบทางของตัวเองว่าเราเล่าแบบนี้แล้วคนเชื่อเราเล่าแบบนี้แล้วคนอยากจะฟังเราแล้วเชื่อเราใช่ครับก็เลยได้ถ่ายทอดเพลงอะไรที่มันอกหักออกมาค่อนข้างที่จะเยอะใช่ครับเอาล่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกประสบการณ์ครับนี่พร้อมกำลังใจทุกคนนะพร้อมแล้วครับประจำที่ได้เลยครับผมเอกลพงแชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์8สมัยครับผู้สะสมเงินทุนจากโลแลนในทุราอยู่ 60,000 บาทโลจากโคราชเย้เลยครับนี่เลยนี่เจอมาหมดแล้ววัยเก๋าวัยรุ่นวัยเด็กเจอมาหมดแล้วใช่ๆเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังพี่ก็แข็งแกร่งอยู่อะไรครับภรรยาว่าไงนะอ่อนน่าจะอ่อนแล้วยังอ่อนเขารู้จักเราดีเนาะมีการแซวกันแซวโดนสาวแซวแรงอ่อน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 เอาล่ะไปต่อเลยพี่นะครับต่อครับต่อเลยด้านต่อไปคุณพ่อนักสู้ที่มหาทุนดูแลลูกที่ป่วยออทิสติกพี่เต๋าจากอุบลราชธานีว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับหักคะแนนหักคะแนนแต่งกายเรียนแบบกรรมการหักคะแนนให้นั่งตัวเลยครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิวัฒนาจันสมานครับชื่อเล่นชื่อเต๋าครับอายุ30ปีครับครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่ตอนนี้ทำงานเป็นโรงงานครับอยู่นนทบุรีครับอ๋อมีงานพิเศษด้วยไหมมีงานพิเศษด้วยครับเป็นขับไรเดอร์ส่งอาหารครับขับไรเดอร์ส่งอาหารใช่ครับเวลาขับตอนไหนบ้างล่ะก็มี2ช่วงครับช่วงแรกช่วงแรกตอนเช้าประมาณ 6:00 นถึง 8:00 นครับก่อนไปทำงานครับผมแล้วก็จาก 8:00 นถึง 5:00 นเย็นเนี่ยจะเป็นทำงานหลักครับแล้วก็ถ้าไม่มี OT ผมก็ไปขับไรเดอร์ตอนเย็นครับห้าโมงเย็นถึง3ทุ่มครับ3ทุ่มกลับบ้านใช่ครับที่ต้องทำงานเยอะๆอย่างนี้เพราะว่าเพื่อดูแลลูกใช่ครับลูกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ลูกอายุ7ขวบจะเข้า8ขวบจะเข้า8ขวบแล้วใช่ครับแต่ว่ายังพูดไม่ได้เลยครับยังพูดไม่ได้เลยใช่ครับเพราะน้องมีอาการป่วยอยู่ตอนนี้อาการป่วยเป็นออทิสติกอยู่ครับอ๋อต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายเลยแต่ละวันแต่ละเดือนใช่ครับนี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของคุณพ่อคนนี้ฮะคุณเต๋าครับครับปัจจุบันครอบครัวของผมนะครับอยู่กัน3คนครับพ่อแม่ลูกครับก็ผมทำงานโรงงานครับส่วนแฟนไม่ได้ทำงานครับไปดูแลลูกแล้วก็ไปเฝ้าลูกที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กออทิสติกครับลูกเป็นพัฒนาการช้าแล้วก็เป็นเด็กออทิสติกอาการปัจจุบันตอนนี้ก็คือน้องก็เริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กครับสิ่งที่ต้องดูแลน้องทุกวันนี้ก็คือคอยแต่งตัวแล้วก็แบบพาไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาก็ป้อนข้าวบางทีเขาก็ไม่ยอมกินเองเราก็ต้องป้อนอย่างเงี้ยครับ
ครับนอกจากงานประจำนะครับผมก็มีงานเสริมนะครับเป็นไรเดอร์ครับครับเริ่มขับไรเดอร์ได้ประมาณ2ปีครับถ้าวันธรรมดาผมจะส่งตอนเย็นครับถ้าไม่มี OT แต่ถ้าเกิดมี OT ผมก็ทำ OT ครับแล้วก็วันหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยครับผมก็ขับทั้งวันครับครับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับทุกวันนี้ก็มีค่าเดินทางพาลูกไปหาหมออย่างเงี้ยครับค่าเดินทางค่ากินแล้วก็บางทีค่ายานอกระบบเนี่ยครับครับส่วนถ้าเดือนไหนไม่พอนะครับบางทีแม่ก็ส่งมาให้จากทางบ้านเพื่อช่วยหลานเนี่ยครับแล้วบางทีก็หยิบยืมไปบ้างครับแล้วก็หามาใช้เขาเนี่ยครับการเป็นเสาหลักครอบครัวก็มันก็รู้สึกเหนื่อยแหละครับก็รู้สึกท้อหน่อยบางทีแต่เราก็ต้องสู้เพื่อลูกเวลาท้อที่สุดก็คือเวลาลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยครับกลัวเขาไม่ปลอดภัยเนี่ยบางทีลูกผมผ่าตัดบ่อยตอนนี้ผ่าตัดอยู่5ครั้งรวมหัวใจด้วยครับเป็นโรคหัวใจด้วยแต่ว่าหายแล้วโรคหัวใจก็เหลือแค่โรคลำไส้แล้วก็พัฒนาการเนี่ยครับต้องคอยดูกันไปก่อนครับทุกครั้งที่เหนื่อยที่ท้อนะครับผมดูหน้าลูกแล้วดูรูปลูกเนี้ยผมก็มีกำลังใจที่จะฮึดสู้ครับผมก็อยากเห็นเขาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ครับแล้วก็อยากให้เขาพูดรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถอยู่กับสังคมได้เวลาผมไม่อยู่แล้วเงี้ยครับครับอีกหนึ่งแรงใจสำคัญก็คือคุณแม่ครับคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดเวลาผมลำบากหรือว่าออกไปทำงานไม่ได้แล้วก็ไปขับไรเดอร์ไม่ได้เงี้ยครับเวลาป่วยเวลาอะไรเงี้ยแม่คอยส่งเงินมาให้เงี้ยครับคุณแม่เขารักหลานมากครับถึงหลานจะเป็นแบบเด็กออทิสติกหรือว่าไม่สมประกอบเหมือนเพื่อนแต่คุณแม่ครับก็เอ็นดูแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดครับคอยให้กำลังใจตลอดถ้าเกิดลูกรับรู้ได้ผมอยากจะบอกลูกว่าสิ่งที่พ่อทำอยู่ทุกวันนี้พ่อก็อยากให้หนูมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีของสังคมครับเชิญครับโอ้ถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับในครอบครัวแต่ว่าเราก็มีรอยยิ้มให้กันตลอดเนาะใช่ครับใช่ทุกคนยิ้มให้กันอย่างเต็มที่มากเลยเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มรู้ได้ไงว่าน้องมีอาการออทิสติกครับผมก็น้องเขาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เด็กตั้งแต่คลอดมาเลยครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลตลอดคลอดมาเกิดอะไรขึ้นก็น้องเขาไม่ลำไส้ไม่มีปมประสาทครับหมอก็เลยผ่าตัดให้มาถ่ายทางหน้าท้องอ๋อไม่สามารถขับถ่ายเองได้ใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีอาการของออทิสติกให้รู้แต่อย่างใดใช่ครับก็คือคุณหมอบอกว่าน้องเขาชักสามวันแรกเขาชักแล้วก็เข้า ICU เลยครับแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยผ่าตัดให้ถ่ายทางหน้าท้องที่ว่ามารู้ว่าเป็นออทิสติกก็คือประมาณน้องเขาได้3ขวบคุณหมอเขาวินิจฉัยโรคตอนระยะแรกน้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนก็3ปีเลยครับอยู่โรงพยาบาลคุณแม่ไปเฝ้า3ปีเลยครับ3ปีที่น้องต้องอยู่โรงพยาบาลใช่ครับเที่ยวผ่าตัดหลายอย่างเลยทีเดียวใช่ครับผมก็เที่ยวไปทำงานด้วยแล้วก็มาดูลูกด้วยตอนเย็นอย่างเงี้ยครับอ๋อตอนนั้นผมยังไม่ได้ขับไรเดอร์ผ่านไป3ปีลูกไม่เคยกลับบ้านเลยไม่เคยเลยครับได้ลูกกลับมาวันแรกเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับมีความสุขมากถ้าพอเลี้ยงน้องไปดูแลน้องไปเห็นความไม่พัฒนาบางอย่างเกิดขึ้นใช่ครับก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปฝึกพัฒนาการที่ศูนย์ฝึกพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเงี้ยครับของจังหวัดนนทบุรีผมกับแฟนก็เลยตัดสินใจไปให้น้องได้ฝึกเรียนรู้ใช่ครับให้น้องได้ฝึกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้จักอาการของโรคนี้จริงๆใช่ครับยอมเสียเงินเดือนละเป็นหลักพันเลยใช่ครับเพื่อให้ลูกได้ไปเรียนกับเด็กปกติด้วยคุณหมอเขาแนะนำให้แบบว่าให้ไปอยู่เป็นเนอร์เซอรี่กับเด็กปกติครับเพื่อให้น้องแบบว่าเห็นพัฒนาการของเด็กรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับเขาจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็เดือนนึงก็ตกประมาณ 2,000 บาทครับแต่ว่าก็ยอมก็ยอมครับเพื่อที่จะให้ลูกดีขึ้นตอนเช้าไปโรงเรียนฝึกพิเศษตอนบ่ายก็ไปเนอร์เซอรี่ครับตอนนี้พอตกเย็นมาก็อยู่กับพ่อกับแม่แล้วได้ผลมั้ยพอเขาเลยไปเรียนเนอร์เซอรี่กับเด็กคนอื่นก็ได้ผลครับเขาไปแวะใส่เด็กคนอื่นมั้ยไม่ครับคุณครูบอกว่าเวลาไปอยู่กับเด็กคนอื่นเขาก็ปกติเขาก็ล่าเริงแต่ส่วนมากถ้าเกิดอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนเขาเอาแต่ใจอย่างเงี้ยเขาก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปฝึกกับเด็กปกติ
เพื่อที่จะให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมด้วยครับเป้าหมายของพี่เต๋าคือแค่นี้ก็หวังว่าสักวันลูกจะหายดีครับอยากให้ลูกหายดีอยากให้ลูกใช้ชีวิตกับคนอื่นๆได้ใช่ครับอยากให้เขาได้มีความสุขพี่เต๋าเลือกที่จะไม่ฟังข่าวร้ายข่าวดีมันเกิดขึ้นตั้งแต่มีลูกแล้วใช่ไหมใช่ครับนั่นคือข่าวดีที่สุดในชีวิตแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวร้ายอะไรตามมาข้างหลังไม่ฟังมันไม่ฟังครับเราจะนำพาข่าวดีของเราไปให้ถึงตลอดรอดฟังครับผมมีพี่เต๋าหน่อยเร็วขอบคุณครับโอ้เป็นไงบ้างพี่เน็กหัวใจความเป็นพ่อผมว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าสมมติว่ามีลูกที่มีอาการที่ผิดปกติออกไปนะครับผมแต่สิ่งที่นับถือหัวจิตหัวใจของพี่ก็คือผมดู VTR เมื่อกี้มันมีคำพูดคำหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วผมอยากแค่ให้ลูกกลับมาใช้ชีวิตไม่ใช่กลับมาสิอยากให้ลูกใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ผมก็คิดตามว่าสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าน้องได้กำลังใจที่ดีจากพ่อจากแม่เสมอเนี่ยวันหนึ่งเขาจะกลับเขาจะหายเป็นปกตินะครับผมแล้ววันหนึ่งที่เขาหายเป็นปกติแล้วเขามาได้ดูเทปนี้หรือวิดีโอนี้ของพี่เต๋าพูดผมเชื่อว่าเขาจะมีกําลังใจที่ดีมากๆในการใช้ชีวิตบนสังคมนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งแน่นอนครับผมเป็นกําลังใจให้เต๋าครับผมขอบคุณครับผมเชื่อยิ่งว่าพี่อยากจะให้วันหนึ่งลูกมาเป็นปกติเหมือนทุกคนแล้วถ้าถึงวันนั้นพี่อยากจะบอกอะไรกับลูกผ่านการเวลาไปครับก็ถ้าเกิดว่าลูกหายดีเป็นปกติแล้วได้มาดูเทปนี้แล้วก็อยากบอกลูกว่าพ่อรักลูกแล้วก็สิ่งที่พ่อทําทุกอย่างก็คือเพื่อลูกให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับเอาล่ะขอ1บทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นก็คือเพลงอยากเมื่อบ้านฮาวดีครับจากพี่เต๋าครับพาก
เฒ่ามีสุขมีเศร้าเว้าสู้กันฟังเพลงของพี่ต๋าเป็นไงเป็นการถ่ายทอดเพลงได้ซื่อๆมากนะครับผมตรงไปตรงมามากแล้วก็ผมชอบบางลูกที่พี่ร้องออกมาแล้วมันมีลูกเอื้อนที่ดูเป็นตัวเองมากๆนะครับผมในบางจุดนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่นะครับผมจงหนักแน่นในเป้าหมายของตัวเองว่าอยากจะทําอะไรให้กับลูกนะครับผมแล้วก็สู้ต่อไปบนเส้นทางนี้ของชีวิตตัวเองครับผมสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆครับเชิญครับวันนี้เต๋าพาความยิ่งใหญ่ของคำว่าพ่อมาบอกพวกเรานะครับแล้วเราก็เห็นว่าโอ้การเป็นพ่อมันไม่ง่ายเลยเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งหมอรักษาทั้งกายและใจของลูกอ่ะขอให้เต๋ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้น้องกลับมาเป็นปกติดังเดิมเอาใจช่วยนะครับขอบคุณครับส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่ผมชอบการออกเสียงมากๆเลยนะครับมันชัดถ้อยชัดคำในแต่ละคำเพลงนี้ผมว่ามันต้องการในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องลูกคอที่มันต้องสม่ำเสมอครับแต่วันนี้เต๋าออกเสียงอาจจะไม่ลูกคอเก็บรายละเอียดอาจจะไม่ได้ทุกท่อนแต่มันมีข้อดีในนี้ที่เต๋าทำได้ซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ดีที่จะพัฒนาต่อได้นะครับอย่างท่อนที่ว่าสบายบอนอเนี่ยโน้ตเนี่ยทุกท่อนเลยไอดินกลิ่นฟางเนี่ยเต๋าทำได้ดีมากเนี่ยได้คะแนนตรงนี้แหละแล้วก็ท่อนฮุกถือว่าทำได้ดีส่วนบรรทัดที่1บรรทัดที่2ของแต่ละท่อนน่ะมันยังต้องการอารมณ์หรือเทคนิคพวกนี้อยู่ถ้ามันสม่ำเสมอได้เนี่ยเพลงมันจะสมบูรณ์มากขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แอนครับแอนฟังแล้วเนี่ยยังไม่คิดเลยว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแอนจริงๆเนาะไม่รับว่าหัวอกของความเป็นคุณทั้งพ่อทั้งแม่3ปีเราคลอดลูกมาเราก็ต้องอยากให้ลูกอยู่ในแคมเนาะกินนมเราอะไรคือมันเป็นความรู้สึกคือยืนเล่าตรงนี้มันอาจจะเวลามันผ่านไปแล้วอะแต่ว่าในแต่ละวันในระยะเวลา3ปีในทุกๆวันทุกๆคืนน่ะไม่อยากคิดคือจะบอกว่ายกย่องมากเลยทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นับถือหัวใจของพี่เต๋ามากๆเลยนะคะขอบคุณครับก็วันนี้ก็ได้ฟังคุณเต๋าร้องเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีความสุขในการที่ได้ร้องเพลงวันนี้ถือว่าร้องเพลงได้ดีนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วดูแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วก็คือโดยรวมทั้งหมดอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบบภาพรวมก็ถือว่าทำไปได้ดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นสละครับอยากขอบคุณเต๋ากับแม่บ้านที่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ได้ประเสริฐมากครูก็เพิ่งได้ฟังเคสที่มัน3ปีลูกไม่ได้กลับบ้านนั่นแหละอย่างที่พี่แอนบอกนะแต่ละวันแต่ละคืนมันเคลื่อนผ่านได้ช้ามากน่าจะช้ามากสำหรับเต๋าช้าครับแต่เต๋าก็ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วลูกมันไม่ใช่แค่ทำหน้าที่พ่อกับแม่นะมันเป็นการทำหน้าที่ของมนุษย์เมื่อเราสร้างชีวิตใครขึ้นมา
เราก็ต้องดูแลชีวิตเขามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์เลยนะและเต่าก็ได้ทำหน้าที่นะให้กำลังใจเต่านะครับขอบคุณครับส่วนการร้องเพลงนี่ชอบความสะอาดเสียงที่เต่าพูดและเอามาใช้การร้องเพลงแทบจะ 100% ไม่มีการปรุงแต่งเลยและมันก็เลยทำให้พลังเสียงดีมากไปกว่านั้นคือเต่ามีสิ่งหนึ่งที่เหนือแชมป์คือแม่นเนื้อ เป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเลยไม่พลาดเลยแสดงว่าเต๋ารักเพลงนี้มากและก็ใส่ใจกับการท่องเพลงนี้มากนี่คือภาพรวมแล้วก็รวมไปถึงโครงสร้างอื่นๆก็ถือว่าพื้นฐานนี่สอบผ่านหมดจุดอ่อนวันนี้คือความไพเราะไม่ได้หมายความว่ามันไม่เพราะนะแต่มันอาจจะไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยเพราะอะไรเพราะเพลงนี้อยากได้ลูกรายละเอียดลูกเอื้อนที่มากกว่านี้รายละเอียดลูกคอเรายังแข็งอยู่อย่างเช่นคำว่าหาปลานาวานเกี่ยวเขาคนขึ้นเล่าลาบผมต้มไก่ต้มไก่ซื่อๆนี่ครับกระต้องอ่อนเด้แต่เต๋านี่รีบต้มไปหน่อยมันเดือดจัดไปหน่อยลาบผมต้มไก่ใช่มั้ยลาบผมต้มไก่พอสะสมความไม่ละเอียดหลายๆจุดเข้านี่มันจะกลายเป็นการร้องแข็งเสียแค่ความละเอียดครับอย่างอื่นมีครบเลยและย้ําเต๋าดีกว่าแชมป์ตรงที่แม่นเนื้อครับถึงหน้าที่ของแชมป์8สมัยลุงโลพ่อค้าผัดไทยเจ้าเสน่ห์วันนี้ลุงโลจะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่ต้องติดตามเอาล่ะพร้อมไหมพร้อมครับเพลงนี้เนื้อแม่นไหมเราเนื้อได้กับหนึ่งบทเพลงก็คือเพลงคำว่าฮักกันมันเหี้ยทิมใสโอ้โหเพลงไวรุ่นซะด้วยไม่รู้ว่าจะตำเนื้อได้ครบป่ะนะไม่ได้กดดันกันนะไม่คำว่าฮักกันมันเฮียทิมใสครับผมสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงสิหยุดที่กันและกันนักร่วมฝ่าฟันยากสิซอยกันบึ้งจังใดเมื่อกลายเป็นอื่นมาเหตุกันใดแท้น้องใจคนยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเพียงไกลร่วมใช้สิหยุดที่กันและกันนักร่วมฝ่าฟันยากสิซอยกันบึ้งจังใดเมื่อกลายเป็นมาเหตุกันใดแท้น้องใจคนแล้วคำว่าฮักกันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มใสแล้วคนที่ว่าฮักหลายมือนี้หัวใจเอาใครมาปนแอบบอกมีตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าฮักกันโทษ
เขามาแย่งว่าเขาเป็นมารแต่เมื่อได้เห็นตำตาจังได้หัวอายโอมาตั้งนานที่แท้ก็เป็นน้ำกันทิ่มกันง่ายแท้น้อใจคนแล้วคำที่ว่ากันมือนั้นมันเหี้ยทิ่มใสแล้วคนที่ว่าหักลายมือนี้หัวใจเอาภัยมาปนแทบบ่มีแรงหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังของคนที่เศร้าหักกันไอ้บ่อยากฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันร้องไปใจก็คิดถึงจอคาราโอเกะคิดถึงมันจังเลยแม่ถ้าไม่มีจอหันไปมองเมียก็ได้ครับเพราะว่าภรรยาร้องไปด้วยตลอดเลยนะเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เนยครับผมว่าวันนี้ผมมองว่าใช่ว่ามันมีการผิดพลาดตรงหัวแต่หลังจากนั้นคือลองคือคนแบบทันภาษาบ้านผมคือคนโซตายว่ามาที่เหลือกูเต็มที่แบบเต็มแบบจัดเต็มจริงๆนะครับผมเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยผมมองข้ามมันไปเลยภาพรวมที่ผมฟังแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันอิ่มเอมในหัวใจเสมอครับผมวันนี้ได้ฟังพี่มนโลไม่ใช่น้ำมนโลโคราชร้องเพลงของพี่มนแคนแคนคูนเป็นครั้งที่2ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมวันนี้ครับขอบคุณครับถามจริงพี่โลไอ้ที่ถอยไปถอยแล้วร้องอยู่แล้วตกใจแล้วถอยไปเนี่ยนึกอ๋อนึกเนื้ออยู่ผมก็นึกว่าพี่จะบินแล้วกะว่าโอ้โหเดี๋ยวมีช็อตสลิงแน่นอนเลยมีเหินโลไม่มีอ่ะแม่เสียดายไม่ได้ดูเป็นไงครับพี่บีครับโอ้ขอใช้มุกมวยของครูมาใช้หน่อยนะครับวันนี้มีทั้งแผลแตกและนับ8แต่ต่อยเข้าเป้าก็เยอะแล้วก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆแล้วก็เอาคืนก็เยอะได้ความไพเราะแล้วก็ได้อารมณ์เพลงนะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยน้องเต๋าเนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยเข้าเป้าแต่เก็บคะแนนมาเรื่อยๆต่อยครบยกแต่อาจจะแบบว่าเปย์บ้างไปมาบ้างอะไรบ้างหลบหมัดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็โดนเยอะเหมือนกันฝั่งนู้นโดยรายละเอียดที่เท่าที่เราฟังก็ต้องมาเปรียบเทียบกันครับวันนี้ครับขอบคุณครับเป็นไงพี่แอนไม่ละคะพี่มนโลกเฮ้ยมันถูกหมดก็ไม่ได้ไปแล้วว่าจำได้ต้องแล้วนิดเดียวเองค่ะแต่ถือว่าพี่แบบว่าเป็นแบบ the show must go on มากสามารถที่จะแบบควบคุมแล้วก็ควบคุมจิตให้ร้องต่อไปจนจบได้สมาธิก็ถือว่ายังเรียกกลับมาได้เร็วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะพี่สู้ๆค่ะขอบคุณครับคุณสลาครับคู่นี้ถ้าเกิดเทียบเป็นกีฬาเปตองนี่จะยังไงครับครูครับเปตองไม่รู้แต่ฟุตบอลพอมองออกนี่ลีกมวยเป็นฟุตบอลครับผมถ้าเป็นฟุตบอลเหมือนหงแดงลิเวอร์พูลเลยเสียประตูเร็วออกสตาร์ทปุ๊บเสียปั๊บเลยบางทีไม่ถึง10นาทีไปแล้วโดนแล้วพี่มอนโรก็เหมือนกันขึ้นมานี่ไอ้บอยอยากเสียซ้ายแต่ว่าพลาดตรงไหนสิเป็นความจริงใช่ไหมแทนที่จะเป็นไอ้ก็คนที่เคยฮักกันอะไรสักอย่างมันไปเคยสัญญาก็เคยสัญญามันไปเอาบรรทัดที่2ของท่อนที่2มาร้องเลยอ้าวมันก็เลยกวาดท่อนที่2ไปทั้งท่อนเลยในรอบแรกนี่คือลูกเสียนะถ้าเป็นฟุตบอลเค้าเรียกว่านี่คือลูกเสียทีนี้มาดูลูกได้มาดูลูกได้คือตั้งแต่ท่อนฮุกและไปท่อนสุดท้ายและกลับมาฮุกยิงประตูรัวๆเลย
ก็ต้องมานับดูว่าระหว่างลูกได้กับลูกเสียอะไรมากกว่ากันครับรอสรุปครับขอบคุณครับมาเจอตรงนี้ครับพี่เต๋าครับกรรมการถึงขั้นต้องยืมวิชากันใช้เลยทีเดียวฮะวันนี้และตอนนี้ถึงเวลาตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้เดือดฮะเดือดฮะเพราะว่าครูท้าดวลก็มาอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะมากับพลังและความเป็นธรรมชาติของเขาฮะแชมป์ของเราเจอปัญหาเดิมฮะมีเนื้อแหว่งไปบ้างโชคดีมีศรีภรรยาช่วยอยู่นะเซ่ไม่ได้เมียที่ตายไปแล้วนั่นเนี่ยถึงเวลาลุ้นไปพร้อมๆกันทั่วประเทศ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกพี่ฟีครับโอ้วันนี้ส่วนที่ได้ก็ได้ดีกันทั้งคู่ฮะส่วนที่เสียก็ถึงขั้นกับแตกกันทั้งคู่เช่นเดียวกันถือว่าเป็นหมัดระเลงเลือดอีกแมตช์นึงเลยทีเดียวฮะและผู้ออกนำไปก่อนพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่เต๋าครับผมเอาแล้วผู้ท้าดวลออกนำไปก่อนนะฮะคะแนนต่อไปครับจากครูสลาครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นครั้งแรกฮะที่แชมป์ของเราโดนออกนำไปก่อนแบบนี้ฮะและถ้าชื่อต่อไปเป็นชื่อของเต๋าอีกแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่ผมแชมป์ใหม่จ้าโอ้โหผมชอบเรายุ่งเพียงเลยขอทุกคะแนนจากพี่แอนครับเต๋าครับผมโอ้ผมชอบรอยยิ้มพี่ยังเลยอ่ะดีใจกับเขาด้วยดีใจด้วยดีใจกับความสำเร็จของเขาด้วยขอบคุณครับโอเคครับดีเป็นยังไงครับการแข่งขันในวันนี้ครับคือก่อนอื่นนะครูรู้สึกผิดยังไงไม่รู้ที่ไปตอกย้ำคำว่าลืมเนื้ออันนี้ต้องขออภัยพี่โลจริงนะแต่ครูเชื่อว่าจากการเป็นแชมป์มาทั้งหมดนี่ที่พี่โลบอกว่าจะเลิกร้องเพลงแล้วจะไม่เอาจริงเอาจังแล้วครูอยากให้กลับไปคิดใหม่เพราะถ้าผ่านตรงนี้ไปพี่โลสามารถใช้นามสกุลดวลเพลงชิงทุนได้และที่สำคัญพี่เป็นนั่นแหละที่ครูบอกมนโลโคราชได้แล้วและจะสามารถรับงานได้ค่าตัวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่อยากให้ตั้งใจเพราะพี่กลับมาแล้วครับขอให้สู้ต่อไปครับคุณครับแต่เราอาจจะต้องมีออปชั่นพิเศษนิดนึงก็คือเราไปรับงานเคยมีที่ลำโพงกับเครื่องเสียงใช่ไหมเรามีจอสักอันนึงไว้ให้เหลือบหน่อยใช่นะฮะแล้วก็ขออนุญาตเมียให้เมียได้ให้ได้ซ้อมบ่อยๆหน่อยกลับไปอย่าลืมทำโทษด้วยการหอมด้วยนะครับเอาให้สะสมเอาละฮะพี่โลฮะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์8สมัยรับเงินทุนจากโลแลนด์ทุลากลับบ้าน 60,000 บาทขอบคุณพี่โลครับขอบคุณมากครับและตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์ใหม่กับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่ไปเท่าไรดีไม่รอช้าไม่รอช้าโยกอย่างเต็มกำลังให้ภารกิจนี้เพื่อลูกชายโอ้ยิ้มยิ้มหวานเลยยิ้มดีใจดีใจโ
ูซิว่าจะมีเงินให้น้องเท่าไหร่50,000ไปอีกไปอีกยิ่งสะใจสะใจพี่โลเห็นป่าววะเป็นแชมป์สมัยแรกฮะสะสมไปก่อนเลยจากโลแลนด์ธุระมูลค่า 20,000 บาทเอาละฮะแชมป์คนใหม่เกิดขึ้นแล้วตามเชียร์ก็ได้กับดนเพลงชิงทุนวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราฮะเนกนุชพลจ้าขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะมีเสด็จพี่แอนซิเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับขอบคุณค่ะขอบและขอบคุณอย่างสุดหัวใจสำหรับการติดตามของคุณผู้ชมฮะพบกับการต่อสู้ของนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่า